ลือก้าวไกลควบรวมถิ่นกาขาวดันสิริกัญญานั่งหัวเรือใหญ่การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 4:21 น.ลือหึ่งก้าวไกลจ่อดีลเทคโอเวอร์ถิ่นกาขาวเป็นพรรคชั่วคราวสิริกัญญาตัวเต็งแคนดิเดตหัวเรือใหญ่จับตาหนอนน่ากลัวกว่างูเห่าเมื่อวันที่1สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคก้าวไกลถึงการเตรียมพร้อมรับมือคดียุบพรรคที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหากผลคดีออกมาในทางลบทางพรรคก้าวไกลได้เตรียมการเอาไว้แล้วโดยจะย้ายองคาพยพไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ซึ่งทางแกนนำได้เตรียมเจรจาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นคือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากนั้นค่อยหารือกันอีกครั้งว่าจะใช้ชื่อเดิมหรือเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่หรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเคาะชื่อพรรคใหม่อย่างไรก็ตามในส่วนแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้รับฉันทามติจากทั้งในพรรคและผู้มีอำนาจบารมีนอกพรรคว่าจะเป็นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะที่แนวโน้มหน้าตากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นจะเป็น44ส.ส.เก่าเป็นหลักผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่รอบที่แล้วมีงูเห่าสีส้มย้ายซบพักขั้วตรงข้ามจำนวนมากแต่รอบนี้ทางแกนนำพักเห็นว่าในรอบนี้ที่น่าจับตามากกว่างูเห่าคือนอนโดยลักษณะของนอนนั้นต่างจากซอซองูเห่าตรงที่ว่านอนจะคอยคาบข่าวไปบอกพักคู่แข่งโดยไม่ย้ายพักไปไหนเนื่องจากรู้ดีว่าย้ายไปก็สอบตกผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพอก้าวไกลนะขณะที่ถูกดำเนินคดีและจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากผลทางคดียุบพรรคออกมาเป็นลบนั้นประกอบด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายปฎิภัทรสันติพาดากรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือนายสมชายฝั่งชนละจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลางนางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงานสำหรับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลทกชวเดิมชื่อพรรคถิ่นกาขาวก่อตั้งเมื่อปี2555ปัจจุบันมีนายตุลตินตโมระเป็นหัวหน้าพักนายกฤตินนิธิเบญญากรเป็นเลขาธิการพักมีสมาชิกพักทั้งหมด 1,474 คนโดยมีสโลแกนในทำงานการเมืองคือขอดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนมีที่อยู่เศษ588ส่วน36หมู่บ้านกรานาดาปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีตำบลศาลาธรรมศพอำเภอทวีวัฒนากทม กำปั้นแอลจีเรียไม่ผ่านตรวจเพศเคยชกแจ่มจันมาแล้วแกร่งชกกับผู้ชายสบายกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 23:00 น.พันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงไทยเผยกำปั้นแอลจีเรียที่ไม่ตรวจเพศไม่ผ่านสุดแข็งแกร่งชกกับผู้ชายอย่างบรรจงสินสิริได้สบายสบายและมีโอกาสที่จะเข้าไปพบกับนักชกสาวไทยอีกครั้งหากผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกโอลิมปิกจากไฟปัญหาในมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสซึ่งอิมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียซึ่งไม่ผ่านการตรวจเพศไล่ชกเอาชนะแองเกล่าคารินีนักชกหญิงแท้ก่อนขอยอมแพ้หลังโดนชกหนักๆไป2หมัดเพียงแค่46วินาทีในรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้าย
และหากผ่านเข้ารอบตัดเชือกตามสายจะเจอกับแจ่มจันทร์สุวรรณเพ็งนักชกสาวไทยอีกด้วยล่าสุดพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงไทยออกมาเปิดเผยถึงอิมานคลับนักชกสาวแอลจีเรียว่าไม่ผ่านการตรวจเพศในรายการที่เล่น World Boxing Championship ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อปี2023ซึ่งขึ้นชกกับจันแจ่มในรอบรองชนะเลิศแล้วชนะคะแนนจากนั้นรุ่งเช้าไอบ้าสหพันธ์มวยสากลนานาชาติได้โทรแจ้งให้จันแจ่มเป็นผู้ชนะแล้วเข้าไปชิงชนะเลิศทั้งนี้พันตำรวจโทวิจารณ์ระบุว่าเคลิบมีความแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายสามารถชกกับบรรจงสิงสิรินักชกชายของไทยในรุ่น 63.5 กิโลกรัมได้สบายสบายและการต่อยกับผู้หญิงในรุ่นเดียวกันก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับเธอได้กำปั้นแอลจีเรียไม่ผ่านการตรวจเพศประกาศชัดมาโอลิมปิกเพื่อเหรียญทองนักชกไม่ผ่านตรวจเพศชาย46วิน็อกสาวอิตาลีมวยโอลิมปิกมีสิทธิ์เจอจันแจ่มสำหรับเส้นทางของนักชกแอลจีเรียคนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับจันแจ่มในรอบรองชนะเลิศโดยจันแจ่มให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าเขาแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเลยและไม่ยุติธรรมที่ปล่อยให้ชกโอลิมปิกเกมครั้งนี้ชวนทวงกลางสภาถามรัฐบาล2กระทู้นานครึ่งปีแต่ยังไร้คำตอบการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 16:20 นชวนทวงกลางสภาหลังถามไป2กระทู้นานครึ่งปีแต่ยังไร้คำตอบจากรัฐบาลด้านวันนอยังไม่ใช่ตอบในราชกิจจาแล้วคิดว่าไม่สำคัญจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยภายหลังพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาเสร็จสิ้นนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้สอบถามถึงกระทู้ถามที่ผู้ถามขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาว่าขอให้รัฐบาลได้เร่งรัดเนื่องจากมีบางกระทู้ที่ตนได้ส่งไปสอบถามประมาณครึ่งปีแล้วและยังไม่ได้รับคำตอบจึงขอให้ทางสภาได้ติดตามด้วยอีกทั้งขอฝากถึงส.ส.ซีกรัฐบาลให้ช่วยตามกระทู้ถามที่ขอให้รัฐบาลตอบในราชกิจจานุเบกษาด้วยเพราะเป็นกระทู้ถามที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและรัฐมนตรีก็มีเวลาในการพิจารณากระทู้แต่ละเรื่องทำให้สามารถตอบกระทู้ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพราะมีเวลาพิจารณาข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องเดินทางมาตอบกระทู้ไม่สิ้นเปลืองเวลาของการประชุมสภาอีกด้วยนายชวนกล่าวขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการติดตามทวงถามและขอให้สำนักงานเลขาแจ้งกลับมาที่ตนเพื่อแจ้งให้กับผู้ตั้งกระทู้ถามพร้อมกำชับไปยังรัฐบาลว่าขอให้ตอบภายในระยะเวลาอันสมควรเมื่อมีข้อมูลแล้วเพราะผู้ถามและประชาชนกำลังติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าตอบในราชกิจจาแล้วคิดว่าไม่สำคัญจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้ตนก็มองว่าสำคัญทุกกระทู้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชวนได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีโดยขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา2เรื่องคือสอบถามถึงเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเหลงจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547เมื่อวันที่27ธันวาคม2566ส่วนกระทู้ที่2ได้ถามถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใช้เวลานานกว่าปกติเมื่อวันที่31มกราคม
2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อที่165นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ถูกตั้งกระทู้ถามต้องดำเนินการตอบภายใน30วันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหากไม่สามารถตอบภายในกำหนดเวลาต้องแจ้งเหตุขัดข้องพร้อมกำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด